าเชื่อข่าววอชื่อซีวอชื่อซีรีไฮไฮวอชื่อเสือวอชื่อมาร์คภูมิเดี๋ยวๆมันคืออะไรอ่ะพี่ชื่อจีนเดี๋ยวเราจะมี10คำถามมาให้ครับแต่ละคำถามจะทุกคนชี้ไปที่เพื่อนที่คิดว่าเหมาะกับคำถามนี้มากที่สุดได้ครับชี้ตัวเองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ชี้ทุกคำถามเลยก็ได้ไม่ได้มาคำถามแรกครับในเรื่องใครเทคพอยที่สุดครับ1 2 3 3เพราะอะไรเพราะพี่ซีครับเพราะว่าชอบซื้อแบบของกลับบ้านนะเทคเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเทคพี่ซีคือในกองเนี่ยคือพี่ซีจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเขาอยากเล่นหลายรอบครับก็เลยบอกเฮ้ยพี่ผมขออีกเทคอ่ะใช่ใช่ใช่พี่ซีเราเล่นพี่ผมขออีกเทคคือจริงจริงอันนั้นมีบางครั้งละเอียดครับละเอียดละเอียดเขาเป็นคนละเอียดไม่พี่พูดพี่เริ่มพูดละเอียดกันไปแล้วนะมาคำถามต่อไปใครที่เก่งที่สุดครับมาได้ผมก็ได้มาหัวเราะอะไรไม่จริงๆแล้วอ่ะคนที่กินเก่งกับไม่ได้อยู่ในนี้จริงๆคนนึงคนที่กินเก่งคือคนคนไต่ใช่คนไต่ใช่ใช่ของน้องไต่ไม่อยู่ก็เลยก็น่าจะเป็นม้ากันแหละเพราะพวกเรากินน้อยลองลงมาคือเขาไม่ค่อยกินข้าวกันครับเขาเรียกว่าใช่ครับเขาเรียกว่าหุ่นหมีหุ่นหมีหน้ากอดหน้ากอดหุ่นหมีตอนเขาบอกว่ากำลังมาแรงใครที่เหงาที่สุดครับ1 2 3 2คนได้ไหมอ่ะฮะขี้เหงาขี้เหงาก็เสือขี้เหงาไหมก็ขี้เหงาไม่รู้ว่าตัวเองขี้เหงาไหมแต่ว่าไม่ชอบการอยู่คนเดียวมากกว่าคืออยากมีแบบมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่คือเราแบบตั้งแต่เด็กเลยเราไม่เคยมีห้องของตัวเองเลยก็คือแบบเราจะนอนกับน้องถ้าเราไม่ได้นอนกับน้องเราก็จะนอนไม่หลับก็จะต้องไปขอบประตูห้องอ๋อก็เป็นคนขี้เหงาเอาแต่ใจทำอะไรไม่ดีสักอย่างทำเฮ้ยไปต่อกันครับไปกันต่อเสือดิผมก็เสือเสือขี้แกล้งเหรอเออเสือขี้แกล้งเสือจะเป็นแนวพูดแกล้งให้มันตลกมากกว่าก็คือแบบว่าอยู่ๆก็พูดคำนู้นคำนี้ออกมาอะไรเงี้ยชอบโยนอะไรให้ผมเล่นในซีนแปลกๆแล้วเราก็แบบใช่ไม่ได้เตรียมเงินแล้วเรารับมือไม่ทันอ่ะเมจิกโมเมนต์เมจิกโมเมนต์ผมชอบนะผมชอบโยนอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าเวลาเราเห็นหน้าคนอื่นโดนแบบเวอร์เงี้ยผมชอบนั่นแหละนี่แหละแกล้งเขาแบบชอบมากเลยเวลาเป็นคนไปไม่ได้แล้วไปไหนดิไปไปไหนดิคือต้องการความช่วยเหลือใครโรแมนติกที่สุดครับในสี่คนนี้1 2 3ผมเฮ้ยชี้ตัวเองด้วยทำไมเนี่ยพูดซิคุณว่าคนพวกนี้ไม่โรแมนติกเอาซะเลยเฮ้ยรู้ได้ไงคุณพูดอย่างนี้ได้ไงจริ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 งเห็นเราแบบกระตกกระตากแบบนี้เราก็มีความโรแมนติกนะจริงคุณไม่เคยเห็นหรอกว่าโรแมนติกใช่คุณไม่เคยเห็นหรอกคุณไม่เอาออกมาให้ผมรู้สึกบ้างทำไมเราต้องโรแมนติกกับคุณนะก็จริงใช่ไหมอ่าโรแมนติกไงไม่โรแมนติกมันไม่ได้เป็นแค่ความรักแบบแฟนหรือแบบอะไรอย่างงี้โรแมนติกมันคือทุกอย่างมันคือความเซนซิทีฟมากกว่าอะไรอย่างงี้เออใช่ท้ายครับ4คนนี้รู้สึกว่ารักใครมากที่สุดครับโอ้โหตอบง่ายมากไม่จริงทำไมจะชี้ไปอย่างงี้ผมจะชี้อะไรนะผมทำอย่างงี้เลยเพราะว่าผมรักพวกคุณทุกคนเห็นไหมผมเป็นคนโรแมนติกเพราะคุณไม่จริงแล้วอย่างงี้ไม่เราต้องรักตัวเองก่อนถ้าเราไม่รักตัวเองเรารักคนอื่นไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับในเรื่องมีฉากทำอาหารด้วยกับชีวิตจริงทำอาหารไหมผมครับชีวิตจริงไม่ทำเลยครับแต่ว่าก็เคยลองทำข้าวผัดทำไข่เจียวอะไรนี้บ้างแล้วผมนี่เสือทำอาหารเก่งครับอีกคนนี่เราเรื่องคาโบนาร่านะอีกคนเคยบอกผมเคยทำคาโบนาร่านี่เขาทำคาโบนาร่าเลยนะส่งอะไรเล่าดิอยากฟังคาโบนาร่าเฮ้ยคาโบนาร่าที่เมื่อกี้เพิ่งบอกตอนแต่งหน้าคาโบนาร่าก็คือผมไปซื้อพวกอะไรแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาทำตามแบบในอินเทอร์เน็ตเฉยๆแล้วมาทำเสร็จแล้วมันไม่อร่อยเลยเฮ้ยมันแบบกินไม่ได้เลยแล้วพ่อผมบอกว่าไปซื้อมาตั้งหลายอย่างมันแพงกินไม่หมดผมก็นั่งกินแบบทรมานแล้วจากนั้นผมก็ไม่ค่อยทำอาหารอีกเลยเพราะผมทำไม่อร่อยอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ทำอาหารใช่แต่ผมทำเก่งนะแต่ไม่ทำแต่ไม่ได้บอกว่าอร่อยดิแต่ไม่ได้บอกว่าอร่อยอ๋อทำได้แต่ทำได้ทุกอย่างเลยใครอยากกินอะไรบอกผมได้หมดผม
ถามอันไหนคำถามใช่ไหมคำถามแรกครับครับอยากรู้ว่าตอนถ่ายทำมีโมเมนต์อะไรสนุกสนุกหรือพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นบ้างไหมมีผมมีซีนหนึ่งว่ามาไอซีนที่เราสู้กับไตอ่ะที่เราเจอกับไตอยู่ดีๆแบบมันลำมวยไทยอะไรลำอะไรซีนนั้นดีมากเลยนะจริงจังหวะโคตรได้ไม่แต่มันคืออะไรก็ไม่รู้ทำไมมันหัวทุกคนนี่ดังน้องกูไม่บอกอ่ะพอแล้วขอท่าทั้งคู่ได้ป่ะ3 4ว้าวผมทำอะไรไปก็ไม่รู้กันนะคือเป็นสิ่งที่ผู้กำกับไม่ได้บอกใช่ทำท่านี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาเองใช่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องแปลกแล้วกันนะแบบดูซีรีส์เรายังขำกับฉากนี้เลยอะไรเงี้ยนี่ยังขำไม่หายเลยแล้วต่อจากซีนที่หัวใช่ป่ะแล้วก็มีตบด้วยป่ะเสียงปั๊บอันนั้นผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะตบด้วยไม่คิดทุกคนหยุดแล้วแต่เสือยังไม่หยุดคือตัวเหมืองยังไม่หยุดคอสก็เลยหยุดด้วยการตีเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเสียงที่อยู่ในซีรีส์คือไม่ได้ใส่เอฟเฟคเลยเสียงดังอย่างนั้นจริงๆโอเคอ่ะพี่ซีกับตัวละครมิกเหมือนกันหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างรับบทเป็นมิกถือว่าท้าทายไหมความยากง่ายอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเลยเหมือน 20% อ่ะ 20% เรารู้สึกว่าการแสดงหรือว่าตัวละครคาแรคเตอร์เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจอะไรหลายอย่างเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นบทยังมีความใกล้เคียงเราประมาณ 80% อ่ะแล้วเรารู้ว่าอ๋อละอันเนี้ยมันต้องทำการบ้านเพิ่มมากขึ้นมากๆแบบว่าเราต้องแบบเป็นตัวละครนั้นให้ได้แบบ 100% อย่างเงี้ยคนจะเชื่อแต่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของมิกเนี่ยมันแตกต่างจากตัวเราเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบศึกษาคุยกับพี่ชีวินอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงใช่สนุกดีฮะสนุกท้าทายดีถ้าพวกฉันถ้าพวกฉันแฟนคลับจีนเนี่ยวงเล็บด้วยวงเล็บแฟนคลับจีนได้ไปเที่ยวไทยเนี่ยทั้ง4คนจะแนะนำอาหารไทยอะไรให้ทานโอ้ส้มตำอาหารไทยอะไรให้ทานนะหม่าล่าฮะหม่าล่าจีนหม่าล่าเขาน่าจะกินบ่อยฮองซี่ก่อนแล้วกันขอเป็นส้มตำครับส้มตำตำซั่วอย่างเงี้ยไก่ย่างอะไรเงี้ยโอ้โหพวกตำตำอาหารอีสานสตรีทฟู้ดนั่นเองแซ่บแซ่บอร่อยมากผมจะเป็นผัดไทยผัดไทยก็ยังอยู่ในหมวดสตรีทฟู้ดของเสือจะเป็นข้าวซอยครับเป็นอาหารเหนือที่ผมโปรดปรานมากๆแล้วรู้สึกว่าทุกคนบนโลกนี้ต้องชอบข้าวซอยของผมน่าจะเป็นพวกแกงครับผมแบบระบบแกงแกงไทยๆใช่แกงต้มข่าไก่แกงต้มยำหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่อยากให้คนจีนลองครับ游戏规则两个队比赛吃鳕鱼丝最快吃完的队为胜者输者要接受惩罚ว้าวเพชรอร่อยเขามีเส้นไหมฮะไม่เขากระชากของผมไปครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง You Never Eat Alone ด้วยนะครับทุกวันอังคาร3ทุ่มตรงทาง AIS Play นะครับสำหรับแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Unext นะครับผมและสำหรับแฟนๆทั่วโลกนะครับผมแฟนคลับอินเตอร์ฮะสามารถดูได้ที่ YouTube Copy A นะครับผมสามารถดูได้แล้วนะจ๊ะฝากด้วยครับ Unext Alone ครับบ๊ายบายสวัสดีครับวอชื่อมาร์คภูมิวอชื่อซีรีไฮไฮวอชื่อพีควอชื่อเสือสามารถติดตามบทสัมภาษณ์และ Universe Alone นะครับผมได้ที่จงไทโถเถียว APP ฝากติดตามด้วยนะครับไปตามด้วยครับบ๊ายบาย